ใจเต้นเนื้อตัวกล้ามเนื้อมันบีบตอนนี้ออกมานั่งแล้วยังรู้สึกแย่อยู่เลยครับโอเคเข้าใจหมดแล้วนะฟังทางนี้ทีนี้มันมีคนหนึ่งที่ไปรัสเซียไปช่วยเขาเจ้าของบ้านที่เราไปพักอาศัยอยู่นะก็จ่ายค่าเช่าไปตามปกติแล้วก็ทำงานตามปกติใจเขาตัวเขาภายในสั่นตลอดเวลานะนะเจอลุงหอแค่ประมาณ10นาทีหายไปปิดทิ้งในขณะนั้นตื่นเช้าขึ้นมาก็ยังถามทีก็ปกติดีมากเลยสุดท้ายเขาเลยกลายเป็นบุคคลที่เทคแคร์เราทั้งสองคนได้อย่างลงตัวถึงขนาดจะขนอาสาไปส่งสถานีรถไฟแต่เราเกรงว่าจะตกรถไฟเพราะมันเวลากันชั้นชิดก็เลยขอบคุณเขาอย่างมากเคสนั้นเหมือนกับคุณที่เป็นอยู่เวลานี้เพราะฉะนั้นเสียงนี้จะช่วยให้หายใจดีขึ้นใจสั่นที่ว่าเมื่อกี้นี่จะหายโอเคไหมอย่างอื่นอย่าวอรี่ฟังให้ดีนะเสียงกระมังตัวที่สูงนี่มันจะทำงานก็คือพลังงานบริสุทธิ์ผ่านเสียงลูกงอกมันจะทำงาน3 2ตามดูตามรู้ตามฟังตามรู้สิ่งนี้จะรู้ได้โดยความรู้สึกเท่านั้น before after นะพลังงานเนี่ยมันมีแต่มันมองไม่เห็นมันจะเวิร์กก็ต่อเมื่อบอดี้ของยูมันเป็นตัวคอนเฟิร์มเองค่อยสูดหายใจเชื่อมโยงกับเสียงนี้มุ่งเป้าไปยังหัวใจที่มันเต้น อย่าไปวอรี่เรื่องคอเพราะคอเป็นปลายเหตุนะอย่าไปวอรี่ถึงไวรัส B จากลูกชายอันนั้นไม่ใช่หรอกเรากำลังพูดถึงอิมมูนิตี้คือภูมิต้านทานในตัวเราเองเท่านั้นเท่านั้นและเท่านั้นว่ารู้สึกเป็นเช่นไรต่อเรื่องหัวใจเบาลงนิดหน่อยครับอาจารย์คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ประเมินผลให้ได้นิดหน่อยหายไปประมาณ30ครับแน่ใจนะครับผมต่อมาจะช่วยมิติหนึ่งพลังงานนี้มันแปลงไปเป็นเสียงได้เป็นแสงได้เป็นความร้อนได้ด้วยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ความร้อนในตัวเองจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าสร้างมูลสร้างอิมมูนให้กับตัวเอง
immunity คือภูมิต้านทานสังเกตต่อไปนี้ร่างกายจะร้อนขึ้น3 2สิ่งที่สังเกตได้ก็คือการหายใจมันจะได้ยาวขึ้นแปลว่าปอดทำงานดีขึ้นที่ทางการแพทย์เขาพูดว่าถุงลมโป่งพองไอของเราถุงลมปอดมันรั่วนะพลังงานบริสุทธิ์มันจะไปซีนให้ซีนถุงลมที่ปอดให้สังเกตอีกทีเดิมความร้อนจะขึ้นพิจารณาประกอบกันแบบบูรณาการทั้งหัวใจ 30% เมื่อกี้นี้กับหายใจระยะยาวขึ้นและความร้อนในตัวเองจะเพิ่มขึ้นทั้งหมดเป็นฟิลลิ่งของอยู่เองฟิลลิ่งฟิลเลอร์ของอยู่เองตัวเราคือธรรมชาติฟิลลิ่งคือความรู้สึกฟิลเลอร์คือตัวของยูเองสรุปก็คือเอาตัวของยูเนี่ยเป็นฟิลเลอร์เป็นเครื่องวัดหรือคอนเฟิร์มมีเท่านั้นเองร่างกายเรามันแค่ออโตเมติกมันไม่ทำงานขึ้นเองแหละหลายอย่างจะดีขึ้นทั้งเสียงจะดีขึ้นคอเคลจากทานลงไปเสร็จจากนี้จะหิวแน่นอนเนี่ยพลังงานตัวนี้ไม่ได้หรอกเวลามันทำงานมันเวิร์กรุนแรงมากไม่งั้นจะไปหยุดปลาหมึกได้เหรอปลาหมึกจะเอาประเทศพังหรือเปล่านี่เราลุงงอกนี่ฮะสู้กับปลาหมึกที่แหลมตะลุมพุกอำเภอปากพนังมาบันมาเลยนี่หายเว้ยหายไปได้ไงวะไปไงต่อมีโทรศัพท์เข้าของเขาใช่ไหมที่อื่นครับอขออีกรอบต่อเป็นไงเบาลงกว่าเมื่อกี้เกือบครึ่งครับอาจารย์แต่ตอนนี้ยังมีรู้สึกว่ามันพลังมันไม่มีกินมันเป็นอาการที่หมดแคลอรี่เข้าใจผสมน้ำกูโคสกินเข้าไปประทังเข้าไปชั่วคราวกูโคสเนี่ยสู้น้ำเพียวไม่ได้หรอกจริงๆแล้วกูโค้ดเนี่ย
ใช้โค้กดีกว่าสักกึ๊บเดียวบอกให้ทราบเลยโค้กเนี่ยมันจะไวกว่าเพราะมันมีเรื่องของโซดาเข้าไปช่วยกระตุ้นด้วยโอเคไหมคำว่ากูโคตรกูโคตรที่เขาว่าก็คือน้ำตาลนั่นแหละโยมอย่าคิดมากรู้ไหมน้ำหมักเนี่ยคือน้ำตาลน้ำหมักป้าแฉงน่ะคือน้ำตาลพูดถึงว่าไปทำไมมีพอแล้วล่ะภาษาต่างด้าวภาษาตะวันตกเนี่ยกูของกูโคตรเนี่ยพอกันทีเถอะนั่นค่อยๆอะแดปต์แอพพลายร่างกายเราทุกส่วนแหละไม่ว่าจะเป็นตาสว่างขึ้นมาไหมเบาหัวไหมเนี่ยเสียงนี่มันเป็นอย่างนั้นทั้งหมดนะอย่าไปโฟกัสจุดใดจุดหนึ่งเพราะไอ้เข้าใจอยู่ดีเวลาอยู่ทำงานเนี่ยอยู่โฟกัสเกินร้อยเลยรู้ไหมก็มันงานนะเนาะแล้วก็น่าเห็นใจมันทุ่มเทเต็มร้อยอ่ะใช่ไหมล่ะตรงนั้นแหละอย่าลืมว่าไอการคิดทำงานเนี่ยมันใช้ energy ไปตลอดนะให้รู้ว่าเนี่ยมันหมดมันก็เป็นอย่างนี้แหละมันต้องฟื้นขึ้นมาใหม่นะไอภาษาแพทย์ติดไวรัสบีมาจากลูกฟังไม่เฉยอย่ามาเป็นสาระจริงๆร่างกายวันวีคภูมิต้านทานเราต่ำมันจึงมีอาการนี้ออกมาคิดอยู่ทางนี้คิดอย่างนี้เวลาคิดอย่างนี้ก็น่าเห็นใจเพราะว่ามันอยู่หน้าจอตลอดอยู่หน้าจอมากี่ปีแล้วนั่นอย่างน้อย20ปีนะโยม25ปีด้วยอยู่น่ะเห็นไหมครับดีนะมันยังมีอะไรมีเชื้อมีเยื่อมีใยโยงใยกันให้กับกันและกันกันอยู่เอาเธอที่ผ่านมาไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทางการแพทย์ขอบคุณเขาและขอบคุณเขาเนี่ยใช่ไหมฮะเอาอีกรอบนึงคิดว่าบกพร่องจุดไหนร่างกายขนาดนี้หมดพลังแล้วนะรู้ไหมว่าเสียงดีขึ้นตอนนี้เดี๋ยวนี้การระคายที่คอเนี่ยลองขยับคอตามนั้นลูกเดือนมันจะคลายคือกลไกจะเริ่มกลับมาทำงานแล้วไอ้ที่มันเจ็บคอไอกลไกมันจะล้าแล้วถ้าเป็นนาฬิกาเขาบอกบาลานซ์มันหย่อนแต่ถ้าเป็นแบตเตอรี่ก็คือหมดพลังงานไฟรถเห็นไหมครับเนี่ยตรงนี้เราบูสต์กันเอาพลังงานบริสุทธิ์เข้าไปสิเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ส่งเสริมของเดิมที่มีอยู่ 40-50% ที่ว่าเมื่อกี้นี้จับพอยต์นี้ให้ได้โดยฟิลลิ่งของตัวเราเองมีปวดหัวไหมมีมึนหัวไหมสองมือจะทิ้งไว้เฉยทีนี้ขยี้เลยขยี้หัวหน้าผากขยี้เข้าไปเถอะมันต่อไปนี้มันก็เรื่องของไฟฟ้าสถิตทำงานแล้วอ้าวพร้อมที่บอกว่าหัวใจสั่นนั่นนะคือโรงงานไฟฟ้าสถิตมันจะหมดเชื้อเพลิงหัวใจนั่นแหละให้รู้ไว้ตอนนี้กำลังเติมเชื้อเพลิงให้กับหัวใจอยู่ส่วนตัวเบิร์นอยู่ต้องหายใจเอาเองปอดอยู่นั่นแหละหัวก็เกาไปเถอะบีไปเถอะมาท้ายทอยให้มันโฟลให้มันหายมึนหายงงเสริมไปเถอะผมเลยนะฮะไฟฟ้าสถิตมันอยู่ที่เส้นผมนั่นแหละอ
บ้างยังคงที่อยู่นะครับอาจารย์มันเจ็บระบมไปหมดแน่นอนจะบอกว่าไข้หวัดใหญ่ก็ว่าได้มันปวดไปทุกกระดูกอะเจ็บปวดถ้าเป็นไข้หวัดที่เขาว่ามันจะเจ็บปวดไปทุกกระดูกกระเดี่ยวขยับหน่อยมันไปหมดเลยล่ะนั่นไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดใหญ่เขาว่าเข้าใจไหมตามองรอบข้างสิโฟกัสได้ดีไหมนั่นต้องอย่างนั้นเวลาเช็คโดยรอบหูตาจมูกหายใจน้ำลายในปากนั่นแหละต้องอย่างนั้นเช็คอายตนะ5ที่บอกว่ากินไม่ได้มา2-3 วันน่ะไม่นานนะเดี๋ยวจะหิวพลังนี้เข้าไปไม่ได้หรอกมันจะหิวกินเข้าไปตามปกติมันจะเบิร์นทีนี้พลังงานก็จะมาในร่างกายแล้วถ้ามีเวลาหลับได้ยิ่งดีตอนนี้ช่วยโอกาสเลยขยับคอของตัวเองที่มันติดขัดน้อยลงไหมหรือว่ายังขัดอยู่เหมือนเดิมใช่ครับอาจารย์นั่นเห็นไหมคลายได้ไหมนั่นแหละเอาองค์รวมเอาภาพรวมทั้งหมดของร่างกายนวดนิดหน่อยเจ็บนู่นเจ็บนี่หายใจหัวใจเต้นเต้นเอาภาพรวมแบบบูรณาการก็เรียกว่าประมวลผลแบบ CPU นั่นแหละเร็วหรือช้าก็ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตทีนี้เห็นไหมเห็นไหมนี่แหละอยู่กับหน้าจอเลยมันสอนเราเอามันมาใช้เอามันเป็นครูแล้วจะรู้แจ้งเห็นจริงเราเป็นตัวกลางระหว่างหน้าจอกับลูกหงอกกับพลังงานที่บริสุทธิ์นั่นจะมาเชื่อมต่อให้เราจะไปต่อได้แล้วมันขาดจากกันชีวิตมันต้องเดินต่อเอาถามน้องเรื่องนิดนึงลูกสาวแม่ยายหลานแม่ยายเป็นไงจริงๆติดกันทั้งบ้านนะอาจารย์โอ้โหเออทะเลน้อยเป็นก่อนเลยล่ะโอ้โหอีกทีเข้าโรงพยาบาลไป2 รอบแล้วนะโอ้โหแม่มันก็ติดแต่ว่าไม่หนักฤทธิ์เดชพอหายไปได้สัก2-3 วันเมื่อตอน10 ปีเลยผมก็ดันติดอาบน้ำแล้วก็กล้ามเนื้อมันหดเคร่งใจเต้นเร็วขั้นเร็วตัวจากนั้นก็ยาวเลยอาจารย์เรื่องนี้ต้องครอบครัวเลยนอนสมอีก2-3 วันโอ้โหฤทธิ์เดชก็ไม่ไหวอาจารย์ต้องไปหาหมอโอเคฟังฤทธิ์เดชตัวเล็กมันเอาเรื่องเว้ยไม่เป็นไรรับเชื้อมาไม่เป็นไรจะแล้วผมทั้งหมดมันก็อยู่ในครอบครัวจะแข็งแรงขึ้นแค่นั้นนั่นตัวเร่งพวกนี้มันทำให้เกิดภูมิสร้างต้านทานความจริงอ่ะไม่ต้องไปอะไรเลยตรงนี้ถ้าเข้าใจธรรมชาติธรรมชาติได้ดูแลเราอย่างว่าคนไม่เข้าใจธรรมชาติอย่างลึกซึ้งมันก็มีตกกังวลทุกคนแหละแต่ลุงงอนได้บันดันเข้าใจธรรมชาติต้องอาศัยธรรมชาตินั่นจะสร้างมันเองไม่เป็นไรเราผ่านมาแล้วผ่านไปครับขอให้หนักสุดนี่นะฮะยาเอาไม่อยู่ต่อให้โคตรยาก็ไม่อยู่หรอกท่านรู้เอาเถอะผ่านมาแล้วก็แล้วไปเอาบอกว่าเขาดีก็แล้วกันเขาดี 99% เรามีเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันดีเหนือกว่าหรือเปล่าไม่ทราบ 1% ที่เรามีอยู่มันเหนือกว่า 99% หรือเปล่าเขาคิดย้อนไปย้อนมาได้มันง่วงเลยเห็นไหมง่วงเลยเห็นไหมบอกก็ง่วงเลยเห็นไหมทั้งหิว
นั่นแหละนั่นแหละครับผมเออจะให้ดีซอยก่อนหลับเลยเออซอยแล้วก็ซอยไปเถอะนะเอาประเมินผลทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์พอได้ไหมผมจะดีเลย์หน่อยครับสำหรับอาจารย์โอเคแต่ว่ารู้สึกว่ามันก็ขึ้นมาสัก 50% ครับโอ้โหหาไหนได้ มีเมื่อกี้มันนิ่งขึ้นเยอะแล้วก็รู้สึกอุ่นขึ้นใช่อุ่นขึ้นร้อนขึ้นยังแผ่วยังรู้สึกว่าแคลอรี่พลังงานไม่มีที่บอกจะเบาจะรู้สึกว่ายังโอเคถึงบอกว่ากินนิดหน่อยหลับเลยทีนี้ตื่นมาจะเฟรชเนี่ยเนี่ยนะขอร้องเธอเรื่องหลับทิ้งตัวเลยเอาจังหวะเนี่ย15ทีก็ยังดีวางไว้ก่อนนั้นเอาเลยหลับทั้งกระเป๋านี่ล่ะโอเคปล่อยให้หลับไปนะตกลงแค่นี้เอาแค่นี้ thank you very much โอเคยินดีครับผมสวัสดีครับลบไปสิลบไง